ค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กโยเกิร์ตช็อกโกแลตหน้านิ่มกันนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากนะคะก็จะมีไข่สองฟองนะคะแป้งเค้กพัดโบกหรือแป้งเค้กบัวแดงหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะแล้วก็ผงโกโก้นะคะน้ำตาลทรายจะแดงหรือขาวได้หมดนะคะเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาค่ะนมสดน้ำมันลำข้าวแล้วก็โยเกิร์ตนะคะ1กระปุกนะเป็นรสธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราจะมาลั่นแป้งกันแป้งแม่ขุนทองใสเบกกิ้งโซดาผงฟูแป้งนะคะเดี๋ยวจะร่อนรวมกับผงโกโก้นะคะค่ะเราก็ร่อนแป้งผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็โกโก้รวมกันไปแล้วนะคะพักไว้ไปนะคะ2ฟองใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะใส่เกลือนะคะเราก็จะใส่โยเกิร์ตนะคะลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเราจะใส่น้ำมันลำข้าวนะคะตามด้วยนมสดนะคะนมสดเราใช้นมสดรสจืดนะคะหรือจะเป็นนมข้นจืดก็ได้เดี๋ยวเราจะทยอยใส่แป้งลงไปเลยค่ะค่อยคนนะคะระหว่างนี้เราวอร์มเตาอบนะคะไว้ที่180องศาถึง190องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมหรือไม่ก็ได้นะคะจะอบไปประมาณสักไม่เกิน25นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมของเค้กโยเกิร์ตช็อกโกแลตนะคะเราไม่ต้องไปคนอะไรนานนะคะให้แป้งหมดฝุ่นแป้งนะคะก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พิมพ์แล้วก็อบกันนะคะเราก็เตรียมพิมพ์ไว้หลายๆแบบนะคะเรามีพิมพ์อันไหนเราก็ใส่อันนั้นนะคะไม่มีก็ใส่ถ้วยที่เขานึ่งข้าวอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทาน้ำมันลำข้าวไว้นะคะที่ตัวพิมพ์หรือใครไม่ชอบก็ทาเป็นเนยขาวเนยสดได้หมดเดี๋ยวเราจะนำไปอบเลยนะคะนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะนำมานึ่งดูนะคะเดี๋ยวนึ่งเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะนึ่งไฟกลางนะคะไปเรื่อยๆเค้กที่นึ่งนะคะก็สุกแล้วนะคะตัวนี้นึ่งไปสัก20นาทีเวลาเปิดต้องคอยระวังอย่าให้น้ำหยดลงไปนะคะเอาลงเลยนะคะเป็นตัวที่เราอบนะคะอบใส่ตัวนี้ก็ใช้เวลาสักประมาณ18นาทีนะคะอบที่190องศานะคะ180ถึง190องศาแล้วแต่ว่าไฟของบ้านใครจะมันจะไม่เท่ากันนะคะเตาอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ที่เราอบเอาหน้ามันหันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ราดช็อกโกแลตฟลัดลงไปจะร้อนนิดนึงนะคะอันนี้เป็นตัวที่เรานึ่งนะคะนี่นะคะตัวที่นึ่งก็เอาสเปซตูล่าแซะออกมาก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่านึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบค่ะเนื้อก็นิ่มเหมือนกันค่ะไม่ได้แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนุ่มนิ่มเช่นกันเลยนะคะตรงนี้เนื้อนิ่มเร่งดึงนะคะตัวที่นึ่งก็จะแยกไว้นะคะรอทำช็อกโกแลตหน้านิ่มแล้วก็ราดลงค่ะแล้วก็อบเค้กช็อกโกแลตออกมาแล้วนะคะโยเกิร์ตเค้กช็อกโกแลตออกมาเรียบร้อยแล้วก็วางให้อุ่นตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้แบบอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนึ่ง
เหมือนที่ให้ดูไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำช็อกโกแลตฟลัดนะคะหรือช็อกโกแลตหน้านิ่มที่จะราดตัวนี้ลงไปนะคะช็อกโกแลตฟลัดหรือช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะทำราดบนตัวเค้กนะคะจะมีนมสดรสจืดนมข้นจืดได้หมดนะคะเดี๋ยวปริมาณจะใส่ใต้คลิปอยู่แล้วนะคะน้ำตาลทรายนะคะจะทรายแดงทรายขาวได้หมดนะคะแป้งข้าวโพดผงวุ้นนะคะผงโกโก้นะคะแล้วก็มีเนยสดอันดับแรกเราก็จะใส่นมสดลงไปก่อนนะก็จะใส่ผงวุ้นลงไปนะคะก็น้ำตาลก็จะเอาแป้งข้าวโพดนะคะนะคะผสมกับนมสดก่อนก่อนนะคะพักไว้ก่อนเราเทน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นลงไปแล้วนะคะตัวนี้ก็คนนะคะเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะใครไม่มีผงวุ้นนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ใส่แป้งข้าวโพดนี่แหละเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะแป้งข้าวโพดมัน20กรัมเราก็เพิ่มเป็นสักประมาณ22 23กรัมนะคะนี่เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยอันนี้คนผสมให้ผงโกโก้นะคะแล้วก็นมพวกนี้เข้ากันก่อนที่จะขึ้นตั้งไฟนะคะส่วนเนยสดเดี๋ยวเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะแล้วตัวที่นมผสมกับแป้งข้าวโพดไว้ก็รอให้ผงโกโก้กับนมร้อนสักนิดนึงนะคะเริ่มเดือดๆตรงขอบหม้อนะคะก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเราก็จะเปิดไฟอ่อนก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟนะคะเราเบาไฟลงนะคะเป็นไฟอ่อนสุดเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะคะที่ผสมกับนมสดไว้นะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนไปด้วยนะคะใส่แล้วก็คนแล้วส่วนผสมก็จะข้นขึ้นทันทีนะคะเราก็รอให้แป้งสุกนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มข้นแล้วนะคะแบบเนื้อเนียนสวยเลยเราจะใส่เนยสดไปเลยนะคะคนนะคะพอใส่เนยสดคนให้เนยสดละลายเข้ากับละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปราดตัวเค้กได้เลยนะคะอันนี้ถ้าช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะหรือช็อกโกแลตฟลัดตัวนี้นะคะใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะไว้ทากับขนมปังได้เลยนะคะอร่อยดีนะคะก็จะเตรียมเค้กที่เราปล่อยให้อุ่นตัวแล้วนะคะวางเรียงโดยมีตะแกรงนะคะแล้วก็จะมีถาดรองนะคะเวลาเราราดช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็หล่นไปข้างล่างได้ค่ะช็อกโกแลตที่เหลือข้างล่างก็สามารถเอามารับประทานได้นะคะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มที่ยังร้อนมากนะคะต้องระวังนะคะต้องโรยหน้าไปตอนที่ร้อนนะคะตัวตุ๊กตาก็โรยไปอย่างนี้เลยถ้าเราโรยไปตอนที่ช็อกโกแลตหน้านิ่มยังร้อนนะคะเนื้อหน้านิ่มก็จะเนียนนะคะแล้วก็นุ่มเด้งนะคะไอ้ตัวนี้ก็ค่อยๆลาดไปนะคะจะเห็นมุมมองที่นะคะเนื้อเนียนสวยเลยทั้งตัวหัวกระต่ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเรานึ่งนะคะรีบราดเลยนะคะ
ใช้ได้เหมือนกันนะคะเรานึ่งก็อร่อยได้เหมือนกันนุ่มอร่อยไปเยอะๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราปล่อยให้เย็นตัวก็เอาแช่ตู้เย็นนะคะก่อนรับประทานก็ได้นะคะหรือใครชอบร้อนๆก็รับประทานได้เลยหาดูความนุ่มเด้งนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นเค้กที่นึ่งนะคะก็นุ่มเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะโยเกิร์ตช็อกโกแลตหน้านิ่มของเรานะคะลองทำรับประทานกันดูนะคะนะคะทั้งแบบนึ่งนะคะแล้วก็แบบอบด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ